สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์ทีวีและในมื้อนี้สนนได้รับหน้าที่พิเศษในการเป็นพิธีกรรับเชิญในอีพิโซดนี้ซึ่งว่าสนนจะพาทุกท่านไปเลาะเที่ยวและก็ลอกกินในนครล่มเวียงจันทร์แต่ก่อนที่เราจะไปเลาะเที่ยวลอกกินนั้นเราไปแต่งตัวเสริมความรอเสริมความมั่นใจกันก่อนแต่เราจะเสริมความรอจังใดนั้นไปติดตามในช่วงต่อไปได้เลยสวัสดีคำปุ่นเสียงประกายเป็นดิสไซเนอร์ให้กับแบรนด์นิวนอมที่อยู่ภายในเครือของ Mystery of Seal มื้อนี้เฮาสิพามาเบิ่งเกี่ยวกับคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์นิวนอมที่มีชื่อว่ารีสอร์ทแวร์มื้อนี้เฮาสิมาแนะนำอยู่3ลุคเนาะเฮามาเบิ่งลุคทำอิฐกันเลยที่มีชื่อว่าจิ๊กซอลุคทำอิฐเนาะจะเป็นเสื้อเสิร์ตเนาะที่มีลูกเล่นเนาะแล้วก็มีความโดดเด่นในตัวเสื้อที่เบิ่งแล้วจะแตกต่างจากเสื้อเสิร์ตทั่วไปและมีโทนสีที่สามารถมิกซ์กับส่งตัวอื่นได้ง่ายเนาะมันสามารถนุ่งได้กับส่ง3ส่วนส่งขายาวเป็นโทนสีที่ว่าเข้มกนเสื้อเนาะหรือว่าคล้ายๆคือกันสามารถมิกซ์ได้เนาะเพราะว่ามันจะบ่เลือกสีของส่งลุคที่2เขาจะแนะนำเป็นเสื้อตัวนี้เนาะเสื้อคอกบเนาะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ว่าเรียบแต่ว่ามันยังมีความที่ว่าแตกต่างจากเสื้อคอมอนทั่วไปเนาะยังเส้นมันจะมีเป็นกระดุมข้างหน้าเนาะให้เฮาเบิ่งแล้วรู้สึกแบบว่าบ่ได้นุ่งเสื้อคอกบเนาะจะเป็นมีกระเป๋าเนาะสไตล์นี้สามารถนุ่งกับส่ง3ส่วนแล้วก็ส่งขายาวก็ได้เนาะเป็นสีขาวที่ว่าบ่เลือกส่งเลยเนาะนุ่งกับส่งสีหยังก็ได้สามารถเอาไปมิกซ์กับส่งสีอื่นได้ง่ายเลยเสื้อตัวนี้เราไปเบิ่งลุคที่3กันเลยเนาะลุคที่3เขาจะแนะนำเป็นเสื้อตัวนี้เนาะเป็นเสื้อคอกลมมันจะเป็นทรงอันเดียวกันกับลุคที่2ที่เขาแนะนำเนาะแต่มันจะเป็นแขนยาวสีนี้เนาะมันสามารถมิกกับทรงตัวอื่นได้ง่ายคือกันเนาะเพราะมันเป็นสีโทนอ่อนเนาะโบเมนสีโทนเข้มที่สามารถไปนุ่งกับทรงสีอื่นได้ง่ายเลยเนาะมันจะโบเลือกเนาะอย่างเช่นเขาจะแนะนำเป็นสีดำสีขาวสีครีมสีเทาเนาะมันเข้ากันได้เลยเนาะแล้วก็สามารถนุ่งกับทรง3ส่วนทรงกระสันได้เลยเนาะแล้วมันมีลูกลิ้นบนแขนเนาะว่าเขาจะแหวกแบบขึ้นน้อยนึงให้ทันทรายที่มักในการที่แบบว่าพับแขนเสื้อขึ้นให้เบิ่งแล้วมีสไตล์อีกแบบนึงเนาะนอกจากจะเป็นแขนยาวลงเลยเนาะExperience a new era of excellence. นครล่มเวียงจันทร์มีชื่อดั้งเดิมว่าเมืองซีสัตนาหุตในภาษาปาลีโดยมีความหมายว่าเมืองที่เต็มไปด้วยป่าไม้จันทร์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีค่าราคาที่สุดในอินเดียพอถึงนำมาใช้ในการผลิตน้ำหอมและเครื่องเทศในสมัยปัจจุบันคำว่าเวียงจันทร์ได้ถูกพันให้มีความหมายโรแมนติกขึ้นโดยมักจะเอิ้นกันว่านครแห่งดวงจันทร์ในปี1354เมื่อเจ้าฟางุมได้สร้างตั้งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ได้กลายเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองและการจัดตั้ง
ถึงแม้นว่าจะบ่ได้เป็นเมืองหลวงพอในสมัยนั้นเมืองหลวงของอาณาจักรลานซางแม่นเมืองหลวงพะบางเจ้าไสเซท่าธีราได้ง่ายนครหลวงมาเวียงจันทน์ในต้นปี1560พร้อมกับได้สร้างซ่าและบูรณะสถานที่สำคัญต่างๆให้แก่นครหลวงเวียงจันทน์นอกเหนือจากบรรดาบูหารสถานข้องนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นที่ฮู้จักกันดีทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวและรายการท่องเที่ยวของลาวแล้วนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีอีกหลายๆบูหารสถานที่เก่าแก่นับบ่ถ้วนที่ยังมีที่มาที่เป็นปริศนาและกำลังได้รับการค้นคว้าเทิงเขากำเนิดเช่นธาตุท่าเรือธาตุดำธาตุชี้เมืองและอีกหลายๆที่และตอนนี้เนาะสนนก็มาอยู่ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะนั่นก็คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คของนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าประเทศลาวนั่นเองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าประชาชนลาวเนาะให้ความเคารพนับถือแล้วก็เข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอพรเสริมบารมีต่างๆส่วนว่าด้านล่างของสนนเนาะก็จะเป็นหูปันของพระเจ้าไสเซท่าธีราชเป็นอีกหนึ่งจุดที่ว่าประชาชนลาวให้ความเคารพนับถือและก็มาสักการะบูชาพระธาตุหลวงบ่เพียงแต่เป็นบูหารสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์แต่ยังเป็นบูหารสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดของเราที่มาอันแท้จริงว่าพระธาตุหลวงสร้างตั้งขึ้นตอนใดนั้นยังคงเป็นปริศนาแต่จากการค้นคว้าทางบูหารคดีได้พบว่าองค์พระธาตุดังเดิมนั้นมีความเก่าแก่กว่าศตวรรษที่3เมื่อศาสนาพุทธได้ทึกเผยแผ่ทั่วคงเขตนี้ภายหลังได้รับการบูรณะให้มีคณะที่ใหญ่ขึ้นโดยเจ้าไสเซท่าธีราชในศตวรรษที่16เมื่อพระองค์ย้ายนครหลวงข้องลานซางจากหลวงพะบางมาเวียงจันทน์พระธาตุหลวงได้ถูกสร้างกวมองค์พระธาตุดังเดิมและได้กลายเป็นเครื่องหมายของนครหลวงเวียงจันทน์และข้องศาสตร์ลาวนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีบุญมโหฬารอันยิ่งใหญ่จัดขึ้นในทุกๆปีในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน12ข้องลาวเพื่อนำมัสการบูชาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลังจากที่สนนได้ไปเยี่ยมยามพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แล้วเนาะณตอนนี้มันก็ได้อยู่ที่ประตูไสเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสนนเชื่อว่าถ้าผู้ใดที่มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์แล้วบ่มาเห็นประตูไสแม่นยังมาบ่ถึงและตอนนี้เนาะสนนก็มาอยู่ที่ห้านพายคาเฟ่และได้ยินมาว่าห้านนี้มีกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์เฮามาเบิ่งกันว่ากาแฟห้านเพิ่นสิเป็นจังได และตอนนี้เนาะเฮาก็มาอยู่กับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นก็คือพายฮอตดริปนั่นเองนะแล้วก็นอกจากนี้เนาะก็ยังจะมีเค้กเนาะเป็นมิลค์เค้กแล้วก็เรดเวลเวทเดี๋ยวสนนจะมาซีมพายฮอตดริปกันก่อนเพราะว่าทางร้านเนาะเพิ่นอธิบายมาว่าอันนี้เป็นกาแฟทรายจากเอธิโอเปียนั่นเองแล้วก็กาแฟที่เป็นสายจาวานั่นเองแล้วต่อไปสนนจะมาซีมเค้กเนาะตัวนี้เป็นมิลค์เค้กนั่นเองและที่อยู่ทางหน้าสนนตอนนี้นั่นก็คือสาฮอนจากดอกเก็กหวยนั่นเองซึ่งว่าทางห้านเนาะเพิ่นได้ใส่น้ำฮอนตอนนี้ครบ4นาทีแล้วเฮามาชิมกันเลยสนนจะมาชิมให้ทุกคนเบิ่งเนาะดมกินก่อนหอมดอกเก็กหวยเนาะส
ซาฮอนมีกินทีว่าหอมแล้วก็รสชาติที่บ่เข้มจนเกินไปเนาะกินง่ายกินสบายกินแล้วสดเข้าไปแล้วรู้สึกแบบคล่องคอเลยนอกจากมุมต่างๆภายในห้างแล้วเนาะที่สามารถนั่งจิบกาแฟหรือว่าจิบสาได้แล้วทางห้างของพวกเพิ่นเนาะยังมีมุมโซนด้านล่างที่เป็นมุมส่วนที่สามารถให้ทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมหรือว่ามาสิมาห้างห้างเพิ่นได้มาถ่ายมุมงามที่ส่วนด้านล่างได้และตอนนี้เนาะสนุนก็มาอยู่ที่ฮานเบโนนี่คาเฟ่สาขาฝนตองจะพาทุกท่านเนาะมาชิมอาหารสวยอยู่ที่ฮานนี้เนาะมาเบิ่งกันว่าฮานนี้สิมีเมนูใดที่เป็นเมนูเด็ดแน่ไปพร้อมๆกันเลยและตอนนี้เนาะอาหารจากทางฮานก็ได้มาอยู่ที่ต่อหน้าสนุนแล้วมีทั้งหมด5เมนูด้วยกันเนาะเริ่มจากเมนูทําอินเลยนั่นก็คือสปาเกตตี้โบโลเนสเนาะแล้วก็มีข้าวขาหมูแล้วก็ยังมีผัดไทยหมูผัดซีอิ๊วหมูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้าวราดหน้ากะหรี่ไก่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวสนุนจะมาชิมแต่ละเมนูนอกจากไฟน์ไดนิ่งแล้วในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีอาหารต่างๆหลากหลายนานาชนิดให้ทานได้เลือกอีกด้วยและตอนนี้เนาะเฮาก็มาอยู่ในบ่อนที่ยอดฮิตของบรรดาวัยรุ่นและของตัวสนนเองเนาะเพราะว่าตอนนี้เฮาอยู่ที่ซี่ห้อมนั่นเองเป็นศูนย์รวมเนาะของแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งอาหารบ่ว่าจะเป็นข้องว่านข้องเขาอยู่ครบจบวันเดียวเนาะเฮามาเบิ่งกันว่าเฮาสิไปกินจังได๋ในมื้อนี้ตามไปเลยนี่ก็เป็นอีกห้างนึงที่มีชื่อเสียงในเขตซี่ห้อมเป็นขนมปาเตโซเจ้าดังที่ต้องได้รับบัตรคิวในการสั่งซื้อสำหรับมื้อนี้เนาะก็เต็มอิ่มจุใจไปกับบรรยากาศตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะทั้งเลาะทั้งเที่ยวทั้งกินเต็มอิ่มสุดๆมาเบิ่งกันว่า EP ต่อไปพวกเราจะพาทุกๆท่านไปเที่ยวสถานที่ได้กันแน่สำหรับมื้อนี้คงหมดหน้าที่พิธีกรรับเชิญของสนนแล้วเนาะขอขอบใจสุดงามๆเนาะจาก New Norm และสุดท้ายสนนอยากฝากผลงานของสนนเนาะบ่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง MV เพลง I'm Glad I Met You ของ Isam Intrapithak เนาะพร้อมกับเพลง Cover ที่สนนจะปล่อยไว้ๆนี้สามารถเข้าไปติดตามโซเชียลมีเดียของสนนได้จะมีการอัปเดตผลงานอยู่ในเรื่อยๆเนาะสุดท้ายนี้สนนต้องขอขอบใจทุกๆท่านที่รับชมมาฮอดตอนนี้สำหรับมื้อนี้สนนต้องกล่าวคำว่าสบายดี ตอนนี้เฮากลับมาฮอดฮั่นสายเฟโซกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางไหนกันเลย